ครั้งแรกที่พี่ปูจะแสดงทัศนะในประเด็นทางสังคมครั้งแรกที่พี่ปูจะต้องมาคุยเรื่องแฟชั่นครั้งแรกที่พี่ปูจะมาเปิดเผยกลยุทธ์การตลาดของการเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตคิดว่าไอ้ลัทธิบ้าสีเสื้อแบบนี้มันเมื่อไหร่มันจะหายไปเมื่อไหร่เด็กจะเลิกตีกันฮะปี11พี่ตั้งเป้าไว้มั้ยครับว่าพี่จะทําเพลงสักกี่เพลงนี่ในฐานะที่อยู่วงการมายาวนานเนี่ยอยากทําอะไรให้กับวงการเพลงมากต้องเหนือจากบทบาทของการเป็นศิลปินโอ้สวัสดีครับวันนี้พวกเรารู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆนะครับที่พี่ปูพงศ์สิงห์ทัพพีจะมานั่งคุยกับเราแบบเจาะลึกนะครับสวัสดีครับพี่ปูครับครับพี่ปูเป็นไงบ้างครับสบายดีนะครับสบายดีสบายดีนะครับก็พวกเราตื่นเต้นมากเลยนะครับได้คุยกับพี่ปูวันนี้นะครับนั่นนะก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับพี่ปูลองเล่าย้อนกลับมาถึงชีวิตตอนที่เป็นศิลปินตอนนู้นเลยนะครับตอนนั้นชีวิตศิลปินเอาทั้งวันที่มีงานโชว์วันนี้ไม่มีงานโชว์ชีวิตศิลปินวันนั้นพี่ปู่ทำอะไรบ้างครับแต่ละวันมันมีงานก็มันก็ราบรื่นอยู่แล้วตอนหนุ่มกว่านี้มันก็จะว่องไวปราดเปรียวกว่านี้ทำอะไรในวันนึงได้เยอะเลยไปหาพี่ๆพวกกลุ่มนักเขียนมั่งนักดนตรีมั่งหรือไปหาความรู้กับพี่ๆพวกนี้แหละวนๆอยู่แค่นี้จังหวะดีๆเขาก็จะสอนครับจังหวะดีๆเขาจะให้ปู่มึงต้องนี่หน่อยนั่นหน่อยได้คนละนิดละหน่อยมันก็ดีมากเลยนะแม้แต่เลยพวกนักดนตรีรุ่นพี่ผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักดนตรีกลางคืนไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่แบบศิลปินเพื่อชีวิตหรืออะไรอย่างนั้นแล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้มาเยอะมาเยอะในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเราก็เจอรุ่นพี่ในช่องเดียวกันคือพี่เพื่อชีวิตแล้วก็ได้อีกแบบก็ต่างกันไปก็เลือกใช้เอาแล้วการเป็นศิลปินวันนั้นนะครับผมอยากคุยเรื่องของการเป็นศิลปินและการที่ค่ายเนาะค่ายหรือวงการเนี่ยเขาการเป็นศิลปินคนนึงสมัยก่อนยากไหมครับยากเพราะต้องอาศัยค่ายอย่างเดียวมันเราไม่สามารถที่จะทำแบบปัจจุบันได้คือเรามีช่องทางตัวเองมีช่องเผยแพร่ของตัวเองทุกคนมีช่องตัวเองแต่ว่าสมัยนู้นต้องพึ่งเขาเขาอย่างเดียวไม่มีใครมีอิสระไม่มีคำว่าศิลปินอิสระต้องพึ่งพาค่ายเพลงถึงมันก็เป็นยุคสมัยนะใช่ครับเป็นยุคสมัยมันก็เลยยุคนี้ก็กลายเป็นว่าศิลปินเกิดใหม่เยอะขึ้นง่ายขึ้นครับนะก็สมัยนี้ก็ดีครับพี่ปู่ครับพูดถึงยุคสมัยครับผมสงสัยครับคือผมฟังเพลงที่ตั้งแต่อายุ13แล้วผมก็ติดตามพี่มันจนเนี่ย35ปีแล้วใช่มั้ยฮะแล้วผมก็เจอน้องๆพี่ๆเจอน้องๆคนที่ติดตามแฟนเพลงพี่มาอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยครับเวลาคือผมอาจจะฟังเพลงตามบริบทที่พี่เขียนมาผมพอจะเข้าใจอยู่ว่าสถานการณ์เกิดขึ้นในทางสังคมที่มันเกิดขึ้นต่างๆในตอนนั้นที่พี่ถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นอะไรบ้างในตอนนั้นนะฮะปัจจุบันนี้ผมยังเห็นว่าเด็กๆสมัยนี้ยังเป็นแฟนเพลงพี่อยู่พอสมควรเลยเยอะด้วยผมก็เลยสงสัยว่าแต่เวลาเขากลับไปฟังเพลงเก่าๆอะฮะเขาอาจจะไม่เข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับพี่ปูคิดว่ามันมีความจำเป็นไหมฮะที่เขาจะต้องเข้าใจหรือว่าเขาแค่เอนจอยเพลงในตอนสมัยที่เขาอาจจะยังเด็กๆหรือยังไม่เกิดได้ครับผมว่ารวมๆเขาน่าจะแฮปปี้กับเพลงกับดนตรีแต่อย่างเช่นบางเพลงที่เป็นเรื่องราวของคนยุคนู้นเขาอาจจะไม่เข้าใจเช่นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองช่วงปี35ผมก็มีเพลงอย่างนี้เยอะใช่ใช่ใช่แล้วน้องๆหลานๆก็กลับมาฟังทีนี้ถ้าเกิดเขาอาจจะไม่ทันหรือไม่เข้าใจหรือเขาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ศึกษาเพิ่มพี่ปูรู้สึกว่าเสียดายหรืออะไรอย่างงี้ไหมครับคงไปสอนเขาไม่ได้แต่ถ้าเขาประพฤติแบบนั้นก็มันก็ดีกับเขาครับคือเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ย้อนหลังครับเป็นการหาความรู้ย้อนหลังครับเพื่อที่จะนั่งคุยกันในวันนี้ครับถ้าเขาประพฤติมันก็ดีครับแต่ถ้าเขาไม่ประพฤติก็คงไปสอนเขาไม่ได้แต่มีอยู่เพลงนึงครับพี่อันนี้น่าจะเหนือกาลเวลาครับหมายถึงว่าเพลงนี้น่าจะร่วม20กว่าปีแล้วเพลงหนุ่มน้อยครับพี่ครับเพลงที่พี่พูดถึงผมเรียกว่าลัทธิบ้าสีเสื้อก็แล้วกันที่พี่พูดถึงว่าแค่สีเสื้อไม่เหมือนคำสอนจะปังไหนใช่ไหมเป็นเรื่องปัญหาของเด็กตีกันเพราะความยึดถือในสถาบันความแตกต่างที่มันแบบจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่าตอนนี้เราก็ยืนในสังคมไทยใช่ไหมฮะปัญหานี้ยังเกิดขึ้นอยู่เลยพี่รู้สึกว่า
ที่พี่ร้องมาเกือบ30ปีอะครับมันทำไมมันยังไม่ดีขึ้นหรือว่ามันปัญหานี้มันยังอยู่พี่คิดว่าไอ้ลัทธิบ้าสีเสื้อแบบนี้มันเมื่อไหร่มันจะหายไปเมื่อไหร่เด็กจะเลิกตีกันฮะไม่หายไม่หายเพลงมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกเพลงมันแค่อาจารย์ลงณเวลานั้นครับการที่คนจะฟังเพลงแล้วไปเปลี่ยนสังคมมันก็ไม่เคยเกิดถามว่าที่เขาทะเลาะบ่อแว้งกันเรื่องแค่คนรักสถาบันเป็นความยินยอมพร้อมใจของเขาเองไม่มีใครสามารถสั่งเขาให้เชื่อรุ่นพี่ได้แบบนั้นรุ่นพี่ก็ไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาเด็กรุ่นใหม่ก็ถูกรุ่นพี่นำครอบให้แบบเอาแบบเดิมแล้วเขาก็เลือกที่จะยอมจำนนเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรรุ่นพี่เหล่านั้นก็แก่แล้วนั่นแสดงว่าระหว่างวัยระหว่างชีวิตเขาก็ยังโง่เท่าตอนเป็นเด็กบางคน50ละ40 50จะไปสอนน้องไปข่มขู่ครอบงำเนี่ยแล้วเด็กก็ยอมจำนนก็เรื่องของมึงคือบางทีเขาตีกันตอนที่เราเล่นเพลงนี้อยู่ด้วยก็มีใช่ไหมส่วนใหญ่ในมุมผมพี่ขออนุญาตครับผมมีความรู้สึกว่าคือผมอยู่ในวงการแฟชั่นจริงๆถ้าเรามองบริบทของวงการแฟชั่นกับเพลงเพื่อชีวิตอะมันค่อนข้างที่จะไม่ได้อยู่ใกล้หรือว่าแบบว่าไปด้วยกันได้สัก 100% อะไรเงี้ยแต่ผมมาสัมผัสได้ว่าผมผ่านผมเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดแน่นอนแล้วว่าเพลงเพื่อชีวิตมันอยู่ในหัวใจเราอยู่แล้วแต่บังเอิญมาอยู่ในวงการแฟชั่นแล้วคนที่อยู่ในแวดวงพวกเราอะตั้งแต่อายุ50 40 30 20ปลายๆอะยังรู้จักเพลงพี่ปูอยากรู้ว่าพี่ปูคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรทั้งที่แบบเด็กกรุงเทพเลยนะเด็กอยู่ในวงการแฟชั่นเด็กที่แต่งตัวอีกรูปแบบนึงอะแต่ว่าทุกคนรู้จักเพลงพี่หมดเลยจะพูดแบบว่าเท่ๆเลยก็มันกูเพลงดีมั้งผมว่าเรื่องราวของมันครับตัวเองเพลงของตัวเองเรื่องราวของมันอาจจะโชคดีที่เราแต่งมันไว้เมื่อนานแล้วก็มันสอดคล้องกับพวกเขาปัจจุบันผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงของพี่อาจจะได้รับการถ่ายทอดไปหลายๆเวทีหลายๆพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะตัวพี่เองเพราะนั้นแบบคนรุ่นใหม่ก็ยังสัมผัสมันได้อยู่แล้ววันหนึ่งพอรู้ว่าอ๋อนี่คือเพลงพี่ปูมันก็เป็นเซอร์เคิลนะในทำให้เด็กยังรู้จักเพลงพี่รู้จักร้องตามได้เราเข้าไปในหลายๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กกลุ่มนี้ร้องเพลงพี่ปูได้ยังไงอย่างเงี้ยพี่ปูยังทันสมัยใช่ใช่แล้วก็แม้กระทั่งเด็ก20กว่าแม้กระทั่งมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่นะเดี๋ยวคนแวดล้อมตัวผมนะจะฝากจองตั๋วอยู่เรื่อยๆรู้สึกว่าอ๋อนี่คือแสดงว่าเพลงของพี่ยังใช้ได้ยังใช้ได้กับคนทุกเจนเรื่องการเข้าถึงครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องคนต้องทุกตำบลอะไรมาดูเรานะเหมือนกับเราอ่ะต้องอยู่หน้าที่หนึ่งเพื่อเขาเข้ามาหาเราใช่ไหมฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยได้ที่เราคุยนะเรื่องการตลาดเรื่องเทคโนโลยีมันมาเปลี่ยนแล้วกลายเป็นเราอ่ะเข้าถึงเขาแทนละเราเข้าถึงเขาได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีช่องทางเรามียูทูบเรามีอะไรต่างๆเนี่ยพี่มองว่าพี่ปู่ใช้ประโยชน์พวกนี้ยังไงบ้างครับผมไม่เคยเล่นไม่เคยได้ใช้ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่เคยไม่เคยไม่เคยผมคิดว่ามันมีคนที่มีหน้าที่ถ้าเรามีหน้าที่ผลิตเพลงครับมันต้องมีอีกคนหนึ่งที่มันมีหน้าที่ที่จะทำแบบนี้เราควรทำทั้งสองอย่างไหมถ้าส่วนตัวผมก็ทุนเสียเวลาเสียเวลาผมควรมีหน้าที่ไปผลิตเพลงอยู่ที่ห้องอัดพาเพลงของผมไปหาแฟนเพลงผมตามอำเภอตำบลนั่นหน้าที่ผมแต่ว่าไอ้เรื่องที่พูดเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ผมแต่เราก็มีทีมดูให้ครับมันต้องมีมันต้องมีเดี๋ยวคนทบถามว่าทำไมไม่เล่นโซเชียลเนี่ยอย่างน้องๆเนี่ยจำเป็นต้องเล่นไงเพราะมันต้องทำงานครับงานคนละอย่างกับพี่แต่พี่มันไม่ต้องมีพี่ต้องคุยกับใครเหรอไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องมีโทรศัพท์เครื่องนึงก็จะโทรคุยกับภรรยากับลูกแล้วคิดถึงใครก็โทรหาครับแค่นั้นอะชวนคุยเรื่องยุคสมัยครับพี่ปู่ครับคือว่าผมเนี่ยสารภาพเลยผมหัดเล่นกีตาร์เพลงแรกเลยคือผมแกะเพลงผีลมเย็นไม่ได้แกะเพลงผมซื้อหนังสือแล้วเป็นผีลมเย็นเพราะว่าเพื่อนผมบอกว่ามึงลองเพลงนี้ก่อนเล่นง่ายสุดละผมก็แกะมันเป็น4คอร์ดแต่ว่าจริงๆแล้วผมไปฟังเทปเนี่ยก่อนที่เพลงมันจะขึ้นพี่ปู่จะพูดใช่มั้ยฮะครับแล้วผมครั้งนึงผมจําได้ผมเคยสัมภาษณ์พี่ปู่แล้วก็ผมก็ถามพี่ปู่เรื่องสภาพของพี่ปูได้ฟังถึงโรงพยาบาลขยายความต่อจากเพลงว่าสภาพของตอนที่พี่ปูเขียนเพลงผีโรงเย็นนะครับ
สภาพของระบบการสาธารณสุขในไทยหรือว่าโรงพยาบาลในต่างจังหวัดมันเป็นยังไงคำถามก็คือว่าโรงพยาบาลหนองคายในวันนั้นฮะวันที่พี่แต่งเพลงผีโรงเย็นนะครับกับหนองคายในวันนี้พี่ไม่รู้พี่ได้กลับไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเอาเฉพาะตรงสถานที่หรือโรงพยาบาลในละแวกนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับ35ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนเยอะฮะยังไงครับพี่มันก็ทันสมัยขึ้นสะอาดขึ้นบุคลากรก็เยอะเดี๋ยวนี้หมอต้องจับฉลากแล้วเรียนจบมาไม่ใช่มีงานเลยไม่เหมือนสมัยก่อนหมอก็ตกงานนะทีนี้สมัยนี้มันยังมีเด็กที่อยู่ในสถานะเดียวกับพี่ตอนที่แต่งเพลงคือเด็กที่ถูกเรียกผีโรงเย็นมันมีอยู่ไหมฮะหรือมันไม่มีแล้วเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีการเก็บห้องเก็บศพอะไรมันไม่มีแล้วล่ะมันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรเหมือนแต่ก่อนคงมีพนักงานที่แน่นอนมีนิติเวชมีอะไรเดี๋ยวนี้ทันสมัยงั้นขอถามอีกคำถามหนึ่งครับพี่เกี่ยวกับเรื่องสังคมในอดีตกับปัจจุบันนะครับคือผมฟังเพลงพี่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกของการที่เป็นเด็กหนุ่มจากต่างจังหวัดใช่ไหมจากหนองคายนั่งรถไฟเข้ามาเล่าเรื่องสิ่งที่พบเจอระหว่างทางรถไฟเข้ามาเจอชีวิตในกรุงเทพแล้วก็สะท้อนเรื่องชนบทเรื่องกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยฮะครับพี่ปุ๋มนั่งรถไฟครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับโอ้ ผมว่าน่าจะวันนั้นแหละจริงอะฮะจริงจริงแต่ยังไม่ได้นั่งอีกเลยอะฮะไม่น่าจะได้นั่งไม่อะจากวันนั้นจนถึงวันนี้รถไฟยังไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่เลยนะครับพี่ผมไม่ได้นั่งเลยรถไฟแต่ตอนเรียนหนังสือมันต้องนั่งเพราะผมอยู่หนองคายไปเรียนขอนแก่นทุกวันศุกร์ตอนเย็นต้องนั่งกลับบ้านครับหนองคายวันนั้นกับหนองคายวันนี้บ้านเกิดของพี่ปูแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับเท่าโตนะเศรษฐกิจดีเพิ่งดูข่าวไม่กี่วันเขาทำเงินจากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ10ของประเทศหนองคายเหรอหนองคายโอ้สุดยอดเจ๋งนะน้องใครน่าอยู่ครับอาชญากรรมต่ําค่าครองชีพเป็นมิตรผมขอถามพี่ในเรื่องของแวดวงที่ผมอยู่ละเรื่องของแฟชั่นนะครับผ้าพวกหัวมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่เพราะว่าผมคิดว่ามันคือไอเทมที่เป็นพี่อ่ะถ้าใครคาดหัวแล้วก็ถือกีตาร์โปรไม่เคยเจอพี่ปูไม่มีภาพใช่ๆเรารู้สึกว่าคนสามารถเป็นคนนั้นเป็นคัมภีร์ได้เลยถ้าสมมติว่าโพกหัวปุ๊บแล้วก็ขึ้นจะรู้ว่าคนที่คัฟเวอร์ใครทุกคนมันโอเคมันพูดตอบได้ชัดเจนมากว่าคัฟเวอร์เป็นพี่แน่ๆอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกได้ยังไงพี่ทำอัลบั้มแรกจิโก้รุ่นเก่าต้องแบบต้องเหน็บผ้าที่กระเป๋าหลังครับแล้วตอนไปถ่ายปกอัลบั้มอ่ะมันไม่มีใครดูแลก็ไปคนเดียวเขาก็บอกว่าไปตรงนี้นะนี่เดี๋ยวมีคนมาถ่ายก็เลยเอามาโพกครับเพราะว่ามันไม่รู้ทำอะไรอ๋อไม่ได้มีใครมาสไตลิสต์มาบอกว่าไม่มีไปคนเดียวครับไปคนเดียวหัวรถเมย์ไปคนเดียวเลยมาถ่ายก็เอามาโพกก็เลยโพกแล้วก็ยาวยาวเลยแต่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหมายว่าเปลี่ยนลายเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆใช่ใช่บางทีไม่โพกเขาทำไมไม่โพกหัวเคยมีสักคอนเสิร์ตที่พี่ไม่โพกไหมครับมีนะมีนะแต่ว่าแต่ก่อนก็ผมก็ดกดำกว่านี้ตอนนี้ผมดำหายผมขาวผู้แล้วเรื่องการแต่งตัวปกติเวลาขึ้นเวทีอายุยุคนี้แล้วกันนะยุคก่อนอายุนี้แล้วกันว่าปกติพี่มีคอสตูมหรือว่าแต่งเองครับเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยขึ้นคอนเสิร์ตไม่มีคอสตูมหรอกมันไม่มีมันก็มีผ้ามาแขวนไว้ก็จะใส่อะไรเอาชอบเอาสุดท้ายพี่ก็ใส่เสื้อเดียวสีดำครับพี่ก็เคยถามว่ามึงจะมาแขวนทำไมรู้อยู่แล้วว่ากูไม่ใส่หลังๆเนี่ยผมสังเกตดูนะหลายปีมาแล้วแล้วก็คอนเสิร์ตหลายคอนเสิร์ตพี่ปูชอบใส่กางเกงขาลอย4ส่วนคือสมัยก่อนเราก็เจ็ดจีนกำลังจะถามว่าอันนี้เป็นไอเทมที่พี่เลือกเองหรือว่ามีข้อสูตรแนะนำหรือใครแนะนำหรือเปล่าคือมันเป็นการเปลี่ยนลุคของพี่เขาด้วยนะใส่อยู่หลายปีมากผมร้อนโอเคโอเคผมไม่ได้เป็นอะไรผมเอาสะดวกเอาสะดวกใช่ไหมเอาสะดวกสบายตัวงานแบบเราอ่ะมันที่เราไปเล่นครับงานวัดหรือร้านหมูกระทะอย่างเงี้ยเล่นเปียกเหม็นอากาศร้อนเลยโอ้แล้วไปเล่นใส่ยาวใส่ยีนใส่อะไรมันไม่สะดวกมันไม่เท่แสดงว่ามันอยู่นอกกฎเกณฑ์ของการแต่งตัวแล้วหมายถึงว่าเอาสะดวกขายเพลงเป็นหลักร้องเพลงเป็นหลักแบบนี้เป็นหลักบางทีผมใส่กางเกงฟุตบอลครับปัจจุบันก็ใส่บ้างเวลารีบนะเวลารีบกางเกงฟุตบอลเวลารีบไปแบบย้ายจังหวัดมันอาจจะครับบางจังหวัดมันยาวแบบไปถึงต้องแบบซัดเลยใส่ต้องเล่นเลยเล่นเลยก็ฝึกเก่งบอลตึ๊ดขึ้นไปซัด
สื้อผ้าพี่ซื้อเองไหมสมมติว่าปกติใช้น้องไปซื้อเนี่ยอย่างเสื้อเนี้ยก็ไปซื้อมา20ตัวใส่สักระยะหนึ่งก็ทิ้งก็ไปซื้อมาใหม่คือผมฟังเพลงพี่ปูมาก็30ปีอัพเหมือนกันนะครับเราก็ปรารถนาจะได้เจอเขานะในชีวิตไม่เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเจอพี่ปูตัวเป็นๆนะผมไม่เคยเจอแกที่ไหนชีวิตปกติถ้าพี่ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตหรือร้องเพลงที่ชีวิตพี่ไปอยู่ตรงไหนครับพี่ผมถึงไม่เคยเจอพี่เลยเออมีคนบ่นเยอะนะ ผมไปนะแต่ผมไปที่ซ้ำๆเวลาไปไหนเช่นถ้าผมไปกินเหล้าผมก็จะไปตรงเนี้ยที่เดิมที่เดิมเป็นไปที่เนี้ยมีเพื่อนกลุ่มเนี้ยครับเดิมๆไปซื้อของก็จะไปตรงเนี้ยแล้วก็เข้าบ้านไปดูหนังก็จะไปโรงเนี้ยไปโรงนี้เท่านั้นเรื่องสุดท้ายที่พี่ดูเรื่องอะไรฮะเจมส์บอนด์เจมส์บอนด์ในโรงภาคล่าสุดภาคล่าสุดใช่ๆอ๋อครับดูในโรงส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ค่อยมีไม่เด็ดจริตอะไรนะเป็นลาวเนี่ยแต่ว่าชอบดูหนังพูดฝรั่งอยากฟังเสียงเขาก็เลยพากโปรแกรมหนังเวลาอยู่ต่างจังหวัดมันมีแต่ภาคไทยภาคไทยแล้วสมมติว่าผมไม่ถามย้อนไปสมัยก่อนแล้วกันว่าแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของพี่มาจากไหนเอายุคปัจจุบันแล้วกันเพราะว่าโครงสร้างสังคมมันเปลี่ยนใช่ไหมฮะไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปพี่ไปหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงจากตรงไหนในเพลงของปัจจุบันของพี่ครับพี่ไม่ได้ทุกอย่างนะเราคุยกันนี่ก็ได้เพลงนะเราแลกเปลี่ยนคุยกัน อย่างสามคนหนุ่มกว่ายังว่องไวเราช้าแล้วแต่ว่าก็หรือว่าเรานั่งคุยกับน้องแล้วก็ได้อะไรเยอะพอไปทำเพลงสักเพลงร่วมกับน้องก็นั่งดูเขาทำงานแล้วนี่เราทำไม่เป็นเราทำไม่เป็นแต่เขาเชี่ยวชำนาญบางเรื่องที่เราไม่รู้เลยแล้วก็ได้เรียนรู้ยังอ่านหนังสืออยู่ครับหนังสือยังอ่านอยู่ยังดูหนังอยู่ยังฟังเพลงใหม่ๆครับมันได้ยุกอย่างแต่ผมว่าสูงสุดเลยคือการสนทนาครับกินเหล้าไม่ได้เสียเวลานะได้ข้อมูลได้อะไรบ้างเก็บข้อมูลมาเขียนไม่ได้เสียแต่ค่าเหล้าทีนี้ผมจะถามคือเรื่องเพลงเนี่ยผมชอบมากกำลังจะโยงเข้ามาอีกเรื่องนึงคือสมัยก่อนแต่งเพลงนะก็จะมีเครื่องดนตรีใช่ไหมครับเล่นสดในห้องอัดเวลาเล่นทีละเครื่องบางทีต้องเล่นพร้อมกันแล้วก็บันทึกเสียงทีเดียวขณะที่ยุคสมัยค่อยๆเปลี่ยนปัจจุบันนี้เนี่ยเพลงหลายๆเพลงผมว่าเกินครึ่งที่เราฟังทุกวันนี้ไม่มีการใช้เครื่องดนตรีจริงละครับกับโปรแกรมมิ่งทุกอย่างเสียงเสริมเสกได้หมดเลยตรงนี้ถ้าพูดถึงการแต่งเพลงคือความเป็นศิลปินที่ต้องแต่งเพลงแต่เพลงที่มันเป็นเพลงผมแน่ใช้คำว่าเพลงดิจิตอลเพลงสังเคราะห์เนี่ยมันพอมันมีเพลงอย่างนี้มันลดทอนความเป็นศิลปินลงไปในเพลงว่าไอ้กูมองว่าไงตอบว่าชอบไม่ชอบดีกว่าแต่พี่ไม่ชอบครับพี่ยังใช้วิธีโบราณยังอัดครับยังอัดจริงกันนั่นจะเสียเวลาหน่อยแต่ก็ยังชอบเสียงมันชอบฟีลลิ่งมันชอบได้ยินเสียงไอ้นี่อัดผิดนิดนึงครับยังผิดก็ไม่เป็นไรนี่หลังสุดไปอัดเพลงบอกว่าให้เราอัดพร้อมกันแล้วเนี่ยมือกลองมือเบสเขาอยากแก้โว้ยมึงจะแก้ทำไมไหนงั้นเราจะอัดพร้อมกันทำไมเราอัดพร้อมกันเพื่อให้มันมีจุดบกพร่องไงมันไม่มีใครเล่นถูกเป๊ะหรอกถ้าเราอยากอัดแบบสตูดิโอเราก็อัดสตูดิโอทีละคนไงแล้วก็มิกซ์เอาใช่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ใช้เครื่องดนตรีจริงเล่นเองไปตีกองเองไปเล่นเบสเองไปเล่นกีตาร์เล่นคีย์บอร์ดอะไรว่าไปผมยังชอบเสียงนั้นอยู่แสดงว่าความเสียงพี่ปูคือเสน่ห์ของเพลงก็คือมันคือการเล่นสดแล้วก็อาจจะมีข้อเนี้ยผิดพลาดคนละนิดคนละหน่อยแต่นั่นคือความสวยงามของเพลงในมุมพี่ปูใช่ไม่ใช่เป๊ะมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นครับเวลาพี่แต่งเพลงส่วนใหญ่นะครับพี่แต่งเนื้อก่อนหรือว่าดนตรีมาก่อนหรือทำนองมาก่อนมาด้วยกันมาด้วยกันเลยครับครับมันก็จะมาหยาบๆมาก่อนแล้วคือเราคนเดียวครับแต่พอเอาไปวางที่ห้องอัดแล้วเดี๋ยวมีมือกลองมามือเบสมาด้วยอัดมันก็จะค่อยๆพัฒนาผมเคยได้ยินว่าพี่เคยแต่งเพลงเร็วสุดคือเพลงตะวันชิงพลบครับผมจำได้ได้ฟังดูคำสัมภาษณ์ของพี่มีเพลงไหนพี่แต่งนานสุดกว่าจะจบมันมีบ้างแหละแต่งข้าม
ต้องแต่งทิ้งไว้ครับแล้วก็พอนึกได้ก็เอามากลับไปเติมเอามาเติมมีเพลงที่ไม่จบบ้างไหมพี่ที่ทิ้งไว้ตอนนี้มีใช่ไหมมีครับมีเพลงไม่จบรู้สึกไปอ่านแล้วมันไม่ถูกก็เลยเก็บไว้ก่อนเพลงที่ค้างส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเพื่อชีวิตอ๋อครับความรู้สึกผมคือเพลงเพื่อชีวิตมันต้องถูกมันต้องแบบมันมีข้อมูลเพลงรักมันเป็นอารมณ์มันล่องลอยได้แต่เพลงพวกนี้มันต้องจริงแต่งไม่จบหลายเพลงอยากเอามาแต่งใหม่เติมหรือว่าจะทิ้งมันไว้ตรงนั้นจนกว่ามันจะถึงเวลาที่มันเหมาะสมพอถึงเวลามันถ้ามันมาก็จะเดี๋ยวไปค่อยๆใช่ไหมฮะเพราะว่าเพื่อชีวิตมันอย่างน้อยต้องมีตรรกะของมันในการสอดคล้องกับความจริงได้ใช่ไหมข้อความบางอย่างที่อยากจะฝากให้กับใครสักคนคนฟังเอาเนื้อเพลงเนี้ยรู้ด้วยนะมันมีเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเอาไปทำต่อด้วยปีหนึ่งพี่ตั้งเป้าไว้ไหมว่าพี่จะทำเพลงสักกี่เพลงหรือเพิ่มผมอายุ55แล้วผมตั้งเป้าว่าจะทำให้ได้ปีละอัลบั้มปีละอัลบั้มเลยเอาให้ถึง60เราค่อยว่ากันแต่ว่าเราจะมีอีก5อัลบั้มรออยู่ใช่นี่ที่ทำอยู่ก็คืออัลบั้มแรกนับมาเป็นอันแรกของ5ของ5อันนี้ครับกำลังทำอยู่ผมก็เลยจะถามครับพี่ปูว่าผมเนี่ยเป็นแฟนเพลงของศิลปินรุ่นใช้คำว่าอายุเยอะก็แล้วกันบ๊อบดีแลนอะไรอย่างเงี้ยครับเลน่าโคเฮนอย่างเงี้ยเลน่าโคเฮนผมจำได้แล้วมันชุดสุดท้ายอายุ80กว่าครับออกรับได้สักพักหนึ่งก็เสียชีวิตคำถามอาจจะฟังไม่ค่อยน่ารื่นรมย์เท่าไหร่ครับพี่ปูครับถ้าเกิดพี่ปูคิดว่าจะทำเพลงไปจนถึง60เหมือนเมื่อกี้ที่บอกนะฮะหรือว่าไปเรื่อยๆผมอยากทำไปจนผมไม่ไหวแต่ไม่กล้าเลยนะกว่าเฮนเหรอฮะไม่กล้าพูดอยากทำถึงอายุเท่านี้อะไรเงี้ยก็ค่อยๆไปทีละ5ปีอ๋อวางเป้าหมายไว้ทีละ5ปีประคองชีวิตให้รอดทีละ5ปีสุขภาพผมก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ตั้งเป้าไว้แค่นั้นคิดถึงวันที่เราไม่ต้องทำเพลงแล้วไหมฮะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยมันก็จะมีเกษียณอายุเนาะเดี๋ยวนี้มี early retire ด้วยไม่เลยแล้ววางแผนแบบแต่ก็เป็นเรื่องเปิดเผยนะครอบครัวก็รู้ว่าถ้าแก่กว่านี้แล้วก็ไม่เป็นที่หึงหวงหวงแหนอะไรก็อยากจะหาคอนโดอยู่ในเมืองชวนเพื่อนทิศทรงเดียวกันว่าต้องหาคอนโดแล้วก็เอาแบบว่ากดลิฟต์ลงมาตื้อคนแก่ใช่ไหมคือมันแดดไม่ไหวมีบาร์ให้มีบาร์มีแอลกอฮอล์กินสบายๆแล้วก็ลงตั้งกินเหล้ากันตื้อง่วงก็ขึ้นไปนอนไปนอนมันต้องขึ้นเริ่มใหม่ไอ้แบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วไม่อยู่ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวไม่สังสรรค์อย่างเดียวแต่ทำเพลงเนี่ยอยากทำจนไม่ไหวผู้มองวงการเพลงบ้านเราคือยุคนี้นะต้องบอกว่าสมัยก่อนพวกเราฟังกันมาผมคิดว่าเพลงที่อยู่เข้าหูเราแต่ละวันเนี่ยเพลงไทย80เพลงฝรั่ง20ภาษาอื่นไม่ต้องพูดถึงนะแล้วค่อยๆเริ่มมีญี่ปุ่นเข้ามา มีเกาหลีเข้ามาปัจจุบันนี้นะพูดถึงวัยรุ่นไทยแล้วกันวัยรุ่นไทยเนี่ยเกาหลีได้เกินครึ่งซึ่งเราไม่ว่ากันมันเป็นเรื่องของการเข้ามาของวัฒนธรรมเพลงไทยเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆนี่มองไปอีก5ปีเพลงไทยอยู่ตรงไหนครับแต่ผมกลับมองว่าเพลงไทยก็เป็นที่นิยมสูงนะณปัจจุบันนะครับเพลงของคนรุ่นใหม่ๆก็เห็นยอดวิวยอดอะไรก็เยอะอยู่ใช่ไหมเยอะนะเยอะมากเลยศิลปินไทยรุ่นใหม่อ่ะครับที่ปูเพิ่งรู้จักหรือเพิ่งได้ฟังครับใครบ้างฮะแนะนำให้เรารู้จักหน่อยไอ้เจอบ่อยๆไอ้ไทยทศมิตรเจอแบบมันจะบังเอิญว่าเล่นงานเดียวกันเออพวกนี้เดี๋ยวด่ามันน่ะเวลามันเห็นโปสเตอร์พี่อ่ะมันตกใจมันหลังสุดนะไอ้นักร้องนําอ่ะมันไปลงโพสมันเห็นป้ายโฆษณาพี่ปูนึกว่าเล่นวันเดียวกันแต่ไม่ใช่รอดตัวไปถึงเราจะไม่เล่นโซเชียลแต่เรามีคนให้เราดูมีใครมีคนมารายงานน้องน้องกลัวผมเรียกกินเหล้ารอดตัวต้องกินเหล้าเจอไทยชดเจอโจอี้อ๋อโจอี้ได้เพลงดีนะเข้าท่าแล้วเป็นคิดใหม่ดีสายฮิปฮอปเขาแจ๋วเขาอยู่แล้วฮิปฮอปเยอะเนี่ยเขาก็เจ๋งๆเขาแหละล่าสุดที่มีได้ร่วมทำเพลงกับใครบ้าง
กับคนรุ่นใหม่หลังสุดเป็นน้องสวีเดนโรโอ้น่าจะเป็นศิลปินระดับรุ่นใหญ่ไม่กี่คนที่ยังทำงานกับศิลปินรุ่นเรื่อยมาเลยฮะเด็กๆเรื่อยมาใช่ไหมเมื่อก่อนก็ทุกคนจะต้องที่จะต้องไปร่วมงานกับเขาเออชอบผมชอบดั้งดูครับเห็นอะไรกับศิลปินรุ่นใหม่ๆมั้งครับความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาหรือว่ามองเห็นอะไรในตัวพวกเขาบ้างชอบเขากระตือรือร้นชอบที่เขายังอยู่ในวัยที่พยายามไปสู่อีกจุดนึงจุดที่มั่นคงผมใช้คำนี้เลยจุดที่มั่นคงในอาชีพแล้วทุกคนทะเยอทะยานชอบเพราะเราเคยเป็นแล้วเราลืมไปแล้วพอไปเจอน้องก็แบบโอ้เราเคยเป็นอย่างนี้นะครับเราตื่นเต้นเวลาเขานั่งคุยกันเขาเถียงกันเขายิ่งศิลปินที่เป็นวงมันหลายคนนะนั่งเถียงกันแล้วก็ชอบนั่งฟังชอบบรรยากาศมันชวนให้นึกถึงตอนที่เรายังเป็นวัยหนุ่มอยู่ใช่ใช่มันทำให้เราตื่นตัวนี่ในฐานะที่อยู่วงการมายาวนานเนี่ยอยากทำอะไรให้กับวงการเพลงมากต้องเหนือจากบทบาทของการเป็นศิลปินเราเคยมีสมาคมดนตรีครับตอนนี้ก็คงมีอยู่แต่ว่าก็ไม่มีบทบาทอะไรสมาคมดนตรีที่จะเป็นตัวกลางระหว่างศิลปินกับค่ายเพลงหรือรัฐครับอาจจะศิลปินอาจจะอยากให้รัฐช่วยตัวนี้หน่อยอย่างเช่นเอาใกล้ๆตัวช่วงโควิดมันไม่มีใครเป็นตัวกลางที่จะบอกกับรัฐเขาว่าเขาเดือดร้อนยังไงไม่ใช่นักดนตรีต่างจังหวัดไปที่สารกลางไปพบผู้ว่าแล้วผู้ว่าแนะนำว่าให้เปลี่ยนอาชีพถ้าเป็นผมฉันผมจะถีบแม่งวิธีแก้ปัญหามันต้องมีคนกลางไปบอกเขาเฮ้ยรู้ว่าอาชีพเราอ่ะมันถูกมองเป็นพวกอบายมุขแหกป่าก็จะโดนด่าแต่ว่ามันก็ควรมีคนคอยเป็นตัวกลางที่จะบอกกับรัฐว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คิดอย่างนั้นผมอยากให้มีสมาคมดนตรีที่แข็งแกร่งแค่พอช่วงโควิดเนี่ยหนึ่งในอาชีพที่ไม่ได้รับการดูแลใช้คำนี้เลยใช่ใช่ก็คืออาชีพนักดนตรีที่หลายคนเลิกอาชีพนี้ไปเลยไม่ว่าจะเล่นกลางวันกลางคืนอะไรก็ตามเพราะว่าสถานที่เล่นไม่เปิดอะเนาะแล้วก็เหตุผลอย่างที่เราเห็นข่าวนะเขาบอกมันก็ไม่สามารถจะเขาเรียกว่าพิสูจน์ได้คุณทำอาชีพนี้จริงไม่มีการลงทะเบียนซึ่งแบบเราก็แบบเข้าใจนะไม่มีการลงทะเบียนเพราะคุณไม่เปิดให้ลงทะเบียนอยู่ๆจะไปลงทะเบียนกับใครต้องมีศิลปินไปยื่นไม่เคยมีการเข้าไปไปสมัครที่ไหนเพราะเกษตรกรมีบัตรเกษตรกรใช่ไหมราชการมีบัตรราชการทุกคนมีอาชีพหมดหรืออย่างน้อยทุกคนก็มีอะไรประกันสังคมเกษตรกรไปขอปุ๋ยได้ถ้าบัตรศิลปินไปขอกีตาร์ได้ตัวนึงเลยใช่แล้วช่วงนั้นอะช่วงที่มันมีโควิดในช่วง2ปีที่ผ่านมาช่วงที่มันไม่มีงานเล่นเลยพี่ปู่ติดต่อสื่อสารยังไงกับแฟนเพลงคือคนหลายๆคนอะนักร้องหลายคนเขาเล่นโซเชียลใช่ไหมพี่ปู่บอกพี่ปู่ไม่เล่นไงพี่ปู่ไม่เล่นพี่มีวิธีการมันมีเพจอยู่ครับอยู่ที่บริษัทวอร์เนอร์อ๋อครับก็มีอะไรก็บางทีผมก็อัดคลิปครับก็เล่นดนตรีบ้างเล่นที่บ้านครับให้เขาฟังก็หาเพลงที่ไม่ต้องรบกวนใครคือเพลงโฆษณาบ้างแล้วไปทำในห้องอัดใช้ชีวิตอย่างนั้นแต่การติดต่อกับแฟนเพลงก็ทำแบบนั้นอัดคลิปมีช่องทางมีทีมงานทำให้อยู่ครับครับนอกจากบทบาทศิลปินของพี่แล้วอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าในหมวกใบอื่นที่มีบทบาทอะไรบ้างอย่างอาชีพอย่างอื่นผมไม่ค่อยเห็นที่ทำธุรกิจใช่ไหมพี่ไม่ได้ทำธุรกิจอย่างอื่นไม่ทำใช่ไหมไม่ทำเพราะมันมีที่เห็นคือเพื่อนทำครับเช่นมีกาแฟแต่ก็ทำปึ้งทำแบบสไตล์แบบว่าตึ้งขายตรงครับเลิกขายแค่เนี้ยขายหมดเลิกอะไรอย่างเงี้ยหลักๆของพี่คือร้องเพลงอย่างเดียวทำเพลงอย่างเดียวเรื่องเพลงไม่มีไอเดียเรื่องนี้เรื่องทำธุรกิจเพราะรู้ว่าเจ๋งไม่มีความสามารถด้านนี้ทีนี้มาถามมุมการตลาดนิดนึงครับพี่ถ้าถามว่าแบรนดิ้งของพงศิษฐ์คัมภีร์เนี่ยแฟนเพลงจะนึกถึงพี่ปูในมุมไหนบ้างอย่างเราบอกไปแล้วหนึ่งอย่างภาพพวกหัวเขาเรียกว่าลูกพี่ลูกพี่
พี่เขาความหมายคือเข้าถึงง่ายเป็นไอดอลเป็นยังไงฮะลูกพี่นี่คืออาจจะนึกถึงเพลงป่ะคิดถึงเพลงคือเพลงหรือภาพพจน์เข้าถึงง่ายไหมไม่รู้น้องเข้าง่ายป่ะแต่ว่าผมจะเขาจะรู้ว่าผมเป็นคนขี้โมโหใจดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าตื้อโมโหแต่เขาจะรู้กันก็ผมก็เพราะผมไม่เห็นเหตุผลที่ต้องยั่วโมโหอะไรครับก็รู้ทุกอย่างว่าทำยังไงจะโมโหแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมต้องทนครับไม่จำเป็นต้องทนเขาก็จะรู้ว่าพี่ปูนิสัยยังไงแฟนเพลงก็จะรู้เนี่ยมีข่าวมีคลิปอะไรไม่ค่อยมีข่าวดีนี่เรื่องแบบนี้ซ้ำๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมต้องทนแล้วเขาก็ชอบนะก็คือตัวเราอ่ะใช่ไหมโอเคเขาก็ต้องเลือกเองว่าอะไรที่เขาจะเอาไปใช้หรือทำตามหรือไม่ทำตามแล้วเพลงครับเพลงแบบคัมภีร์เนี่ยเพลงแบบพงศิษย์คัมภีร์มันมีลายเส้นมันมีซิกเนเจอร์ยังไงเฉพาะครับพี่ผมเหมือนเล่าเรื่องให้เขาฟังเล่าเรื่องหนึ่งให้เขาฟังมันก็เป็นเรื่องเล่าเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่เขาแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามทำใช้คำว่าพยายามให้มีความสุขและผมเชื่อว่าผมทำให้เขามีความสุขผมคิดว่าผมทำได้มาตลอดคือเพลงเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เชื่อไม่เชื่อแต่ต้องมีความสุขต้องสนุกแล้ว35ปีวงการเพลงพี่ปูมองวงการเพลงบ้านเราเป็นยังไงครับโตครับโตนะโตกว้างกว้างขึ้นเยอะเติบโตคนรุ่นใหม่ๆก็อย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแก๊งผมชอบมากเลยผมชอบแก๊งบอยโกศิยพงศ์ครับผมชอบแก๊งนี้แต่ตัวบอยตัวน้องเขาครับมันเจ๋งอ่ะเป็นกลุ่มที่เจ๋งพัฒนาวงการดนตรีไทยนะตอนหลังเห็นมีกลุ่มเนี้ยโอมค็อกเทลก็ทำค่ายเทปก็แจ๋วอยู่กว้างขึ้นแข่งขันสูงขึ้นตอนนี้ตอนผมก็วงเพื่อชีวิตก็มีเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้เปรียบพี่แก่หมดละขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับน้องๆทั้ง3ท่านที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนี่ไม่ใช่การสัมภาษณ์นี่คือการแลกเปลี่ยนแล้วก็พวกเราก็ไปเจอกัน18กุมภานะครับที่ Impact ใครยังไม่ซื้อตั๋วยังไม่ได้ไปซื้ออีกไว้เจอกันใหม่ครับ18เจอกันสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยครับ